วันกิลเบอร์นะครับผมก็นี่คืออยู่สมุทรทริปวันที่3นะครับก็คือเป็นวันกลับแล้ววู้ถึงเวลากลับแล้วเนาะแต่ตอนนี้มันยัง6โมงเนี่ยประมาณ5:55ประมาณ6โมงอะไรครับก็ยังไม่กลับตอนนี้นะประมาณก็นั่งเรือกลับรอบบ่าย2เหมือนตอนไปนะครับตอนนี้ก็เหมือนเมื่อวานเลยครับผมชี้เดี๋ยวต้องไปตัดผมละก่อนวันเปิดเทอมนะฮะวันนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมอยู่แล้ววันนี้วันที่28ใช่ไหมโอเคครับผมนี่คือวิวนะตอนเช้าเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยเห็นเมืองเลยอ่ะเช็คเอาท์แล้วนะฮะผมไปขึ้นรถข้างในรถก็เหมือนเดิมแหละครับตอนนี้เราถึงที่วัดพระใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินไปไหว้พระข้างบนครับซึ่งบันไดไม่รู้กี่ขั้นนะเดี๋ยวไปลองนับดูว้าวเดินเข้ามานะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ำครับผมแต่ผมไม่ปวดเพราะฉะนั้นก็ว้าวสวยมากนะฮะเป็นวิวจากเกาะฟานครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 76 77 78 79 80 81 81ขั้นนะจากข้างล่างตรงนู้นก็กินมากินข้าวก่อนขึ้นเรือนะครับผมก็ง่ายๆข้าวหมูกรอบครับหมูกินยังต้องปากเอาว่าเดี๋ยวอาจจะมืดมืดยังนะแสงมันมาจากข้างหลังอ่ะนี่คือลมนะฮะแล้วก็นี่คือลูกโป่งครับเดี๋ยววางไว้เอาลมนิดนึงเปิดเอ้ยเอ้ยน้องอย่าจับว้าวโอ้กับเรือที่เวลา14:00ขอเชิญท่านผู้โดยสารลงเรือได้เลยค่ะโอเคนะคะตอนขาไปผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าเรากำลังขึ้นไปบนเรือนะฮะวันนี้มาถ่ายนิดนึงครับผมขึ้นเหนือตรงนู้นโอ้ยอากาศเย็นมากข้างในเย็นโอ้โหเย็นมากเลยเป็นยังไงก็อยู่ข้างในเราไม่เห็นออกไปดูวิวข้างนอกไว้อีกแล้วขึ้นมาแล้วก็คล้ายกับบนเครื่องบินนะครับเครื่องบินแบบไปต่างประเทศอะเนาะแต่ที่นั่งมันก็อาจจะยากๆนิดนึงเนาะเหมือนเครื่องบินเลยฮะแล้วก็วางกระเป๋าตรงนี้เราก็ดูวิวข้างนอกได้ครับนะครับผมที่ยืนก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถไม่มีคนนั่งเนาะยกขึ้นแล้วก็นอนได้เลยฮะเอาฮะตอนนี้เรือเริ่มออกแล้วนะแต่ยังช้าอยู่ครับผมเดี๋ยวกลางทางก็คงเร็วเลยนะตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับแต่คือฝนตกแล้วแบบดูธงว่าลมแรงขนาดไหนนะฮะคื
ฝนตกแล้วคือแบบกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าแบบหมอกเมฆมันแบบหนา มากนะผมก็มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าดูแล้วก็คงแรงมากเลยแหละเนาะเนี่ยข้างนอกเสียงก็มีทั้งเสียงลมกับเสียงเรือครับผมถึงแล้วครับผมถึงแล้วถึงดอนสักแล้วครับขากลับแล้วก็ไปขึ้นรถได้เลยครับผมก็ขึ้นบนรถเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาถึงฝั่งแผ่นดินใหญ่ของไทยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นแล้วกลับบ้านนะครับแต่ก็คงขี้เกียจถ่ายแล้วคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือเห็นจุดผิดพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับบ๊ายบาย